สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาก็สิมาทอดปีกไก่เต้าทานกันค่ะมื้อนี้เฮาก็สิมาเป็นคนดังเด้อค่ะดังไฟไว้ก่อนเฮาก็เอาปีกไก่ไปทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วเฮาก็มาหมักด้วยรสดีซอสแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะหมักเสร็จแล้วเฮาก็พักไว้แป๊บนึงเฮาก็เอากระทะไปตั้งเอาน้ำมันใส่สักพักนึงเฮาก็เอาไก่ลงไปทอดเลยค่ะจากนั้นเฮาก็พลิกไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาสิพอใจว่าเฮาสิให้มันเหลืองกรอบนอกนุ่มในซำใดค่ะเฮาก็ได้กรอบนอกนุ่มในแบบที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็ตักออกมาให้มันเสด็จน้ำมันเป็นตาแสบบ่ค่ะมากินน้ำกันเด้อ